เดียนาฟรีโปตอบให้หายสงสัยภาพรวมเฟรมหนุ่มหล่อสถานะแท้จริงคืออะไรค่ะเรียกว่าทำเอาแฟนๆต่างสงสัยไปตามๆกันเมื่อนางเอกสาวสวยเดียนาฟรีโปได้ออกมาโพสต์ภาพรวมเฟรมกับหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะจนหลายคนต่างเข้ามาถามกันเพียบว่าเธอคนนั้นจะเปิดตัวหวานใจคนใหม่หรือเปล่าล่าสุดสาวเดียนาได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้เอาละว่าตอนที่เห็นข่าวก็คิดว่าตายละแต่พอมาเจอมาย้อนดูรูปมันก็เหมือนจริงๆมันก็เป็นรูปที่มีความใกล้ชิดกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะคือพี่วอนนั้นเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เราไปร่วมงานรู้สึกว่ารูปนี้มันดูมูดมันดีมากมันดูน่ารักอยากจะโพสต์ให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับเขาเท่านั้นไม่มีอะไรค่ะในแคปชั่นก็เลยเพิ่มคำว่าบรอไว้ข้างหลังว่าเขานั้นเป็นพี่ชายคือเอาจริงๆนะตอนแรกเราเห็นแฟนอินเตอร์เข้ามาของเกรทเราก็เอ๊ะทำไมมันเหมือนเหรอเพื่อนๆก็บอกว่าเหมือนมากมันก็จะมีคนส่งข้อความมาถามว่านี่แฟนรอยเยอะมากๆเลยค่ะมีคนไปถามเพื่อนสนิทเราด้วยว่าคนนี้แฟนเดียเหรอเขารู้ไม่รู้ไงหรือว่าไม่ใช่นั่นเองค่ะซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเราไปงานอะไรด้วยก็มองเป็นว่าเรื่องขำๆอย่างก่อนหน้านี้ไปงานแต่งคิมเบอร์รี่ก็โดนแซวทั้งงานว่าเปิดตัวแฟนแล้วก็เจอพี่วอนก็สวัสดีคุณแฟนเป็นแฟนกันทั้งงานค่ะทุกคนก็แซวหมดเลยตลกมากเป็นเรื่องขำๆที่น่ารักดีค่ะ